ช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ไป Paris Fashion Week นะครับผมแล้วก็เป็นโชว์ผู้หญิงด้วยครับจะเก็บไอเดียอะไรกลับมาบ้างพี่ว่ามันคงเป็นอินสไปเรชั่นหลายๆอย่างนะครับผมเหมือนการไปที่นู่นเราอาจจะได้เห็นอะไรต่างๆมากขึ้นได้เห็นแบบคือได้เห็นลุคใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยการที่เราไปดูอะไรเงี้ยมันก็เป็นอินสไปร์ให้เราอยู่แล้วในการแต่งตัวของเราด้วยครับผมเป็นสิ่งที่เราอยากไปดูแต่ก่อนแต่ด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นอะไรที่เราชอบครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปดูก็รู้สึกว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมก็ได้ไปถือว่าไปสนุกๆไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยครับผมเพราะว่ามันก็มีหลายๆพาร์ทด้วยที่พี่ไปทำทั้งแฟชั่นวีคด้วยทั้งโฆษณาด้วยโฆษณาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในการถ่ายโฆษณาที่ต่างประเทศครับผมคาดหวังไหมพี่รู้สึกว่าพี่ไปแบบเอาความสุขดีกว่าไปสนุกกับเราดีกว่าครับผมก็ไม่ได้คาดอย่าแบบไม่ได้คาดหวังว่าแบบเอ้ยเราจะต้องแบบได้อะไรแบบมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันครับเตรียมไปกี่ลูกครับพี่ทั้งนี้ก็เตรียมไปจริงๆก็ประมาณ6-7ลูกครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปเอาที่นู่นเพิ่มด้วยกระเป๋าใบเท่าไหร่กระเป๋า2ใบเองเดี๋ยวค่อยซื้อกลับมาอีกแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เห็นลูกอะไรของพี่คาดหวังว่าได้พอมันหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งตัวโป้ก็ไม่ค่อยได้ครับผมก็รอดูแล้วกันรอติดตามแล้วกันผมก็จะเป็นแบบสตรีทแคชชัวปกตินั่นแหละครับผมมีเบาหน้าเบาหลังเป็นแฟนไหมเบาหน้าเบาหลังก็รอดูแล้วกันคุณกินว่าไงคุณกินส่งกำลังใจเป็นไงบ้างครับคุณกินช่วงนี้เขาก็ซ้อมแฟนมีตเดี่ยวเขาครับผมก็ส่งกำลังใจมาให้นี่แหละครับตอนแรกเขาก็เหมือนจะมาส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่จริงคิวงานวันนี้เขาก็ไม่ว่างด้วยครับผมแล้วจะกลับมาทางแฟนมีตของเขาไหมครับกลับมาทันแฟนมีของเขาไหมรอติดตามไม่สัญญาไม่สัญญาแต่รู้สึกยังไงหลังๆที่รู้สึกเราเป็นไอคอนในด้านแฟชั่นไปแล้วทุกคนจับตามองเรามากเลยเรื่องแฟชั่นพี่ว่าตัวพี่เองมีสนุกกับการที่ไปแต่งตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมไม่ได้โฟกัสว่าจริงๆว่าพี่เป็นตัวพี่เองเป็นแฟชั่นไอคอนนะตัวพี่เองแต่งตัวอย่างนี้มันถึงจะถูกต้องอะไรเงี้ยพี่ว่ามันอยู่ที่แล้วแต่คนแล้วแต่บุคลิกของเขามากกว่าว่าเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาสบายใจใส่อะไรแล้วเขามั่นใจอะไรอย่างนี้ครับผมอย่างแฟชั่นล่าสุดของโพเอ็มที่ทำให้แบบว่าแฟชั่นไม่มีคำว่าเพศไปแล้วโพเอ็มที่เป็นตัวบอดี้สูทใช่ไหมครับผมก็พี่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราเหมาะกับอะไรอย่างที่พี่บอกเนี่ยแหละครับผมตัวพี่เองพี่ที่จริงพี่ได้ลุคจากโพเอ็มหลายลุคมากในวันนั้นนะครับผมพี่ก็ตัดสินใจเลือกตัวบอดี้สูทตัวนี้เพราะรู้สึกว่าแบบมันดูแบบเหมาะกับเราที่สุดมันดูไปกับบิลกินด้วยอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วการเป็นบอดี้สูทแล้วเราจะแบบใส่แล้วมันจะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพี่มองแค่ว่าโอเคคัตติ้งนี้มันเหมาะกับพี่รู้สึกว่าพี่ใส่แล้วมันอาจจะดีสำหรับพี่ก็เลือกตรงนั้นครับพี่ชมหรือเปล่าก็ดีใจครับผมที่ทุกคนให้การตอบรับดีขนาดนี้ครับผมดีใจที่แบบเราอาจจะเป็นแบบคนที่อินสไปร์ให้หลายๆคนได้อย่างเงี้ยครับผมก็สำหรับตัวพี่ก็จะตอบเหมือนเดิมทุกคำว่าจริงๆก็สนุกไปกับมันนี่แหละครับผมมีความสุขไปกับมันอยากจะใส่อะไรก็ใส่อยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้ครับผมมันไม่มีถูกมีผิดอยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ความสบายใจของเราความสุขของเราในแต่ละวันมากกว่าครับถามเรื่องความสนิทที่มีในการมาเจอครับผมคนพิเศษมาด้วยรอบนี้คนพิเศษยังไงครับเขามาเซอร์ไพรส์นะจริงๆก็ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะมาครับผมรู้ก่อนวันเดียวมั้งรู้วันแป๊บเดียวเองครับก็ดีใจที่เขามาเขาก็มาซัพพอร์ตเราตลอดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจที่มีเขาอยู่ข้างๆเหมือนกันเหมือนเขาก็คอยซัพพอร์ตพี่ทุกเรื่องจริงๆครับใช้เวลามองหาเขานานไหมครับวันนั้นเอาจริงสารภาพว่ายังหาไม่เจอแต่ว่าพอดูในคลิปก็หาเจอแล้วครับผมความรู้สึกเราปิ่มไหมในงานวันนั้นดีใจก็ปิ่มนะครับเป็นคอนเสิร์ตแรกๆด้วยที่พี่แบบเหมือนเป็นคนเดียวแบบไปเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกสเดี่ยวครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ดีใจครับผมที่เหมือนพี่ๆทั้ง4คนก็ให้แบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะให้เกียรติเราไปแบบพาเราไปเป็นเกสด้วยครับผมดีใจครับเหมือนเพลงก็เลือกออกมาเป็นแบบเพลงเข้ากับบรรยากาศก็ตั้งใจเลือกให้ว่า1ในไม่กี่คนอะไรเงี้ยเลือกให้แบบแฟนๆทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตเรามากกว่าครับผมก็เหมือนพี่ๆเค้าอยากจะถามว่าแบบเราอยากเลือกสักเพลงนึงหรือจะเลือกเพลงอะไรเรารู้สึกว่าอยากเลือกเพลงนี้แบบเป็นการแบบว่าตอบแทนแฟนคลับไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเค้ายินมั้ยอ่ะเค้ายินสุดๆเลยเหรอสแสดงว่าเค้าต้องลองเพลงนี้ให้พี่สักรอบนึงแล้วล่ะแต่เราก็อินหน้าเหมือนกันนะน้ําตาไหลอินครับก็ดีใจที่เหมือนทุกคนแบบฟีดแบคมันดีจริงๆเหมือนทุกคนให้การซัพพอร์ตเราจริงๆแฟนๆก็แบบส่งกําลังใจมาถึงเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราอยู่บนเวทีเราในฐานะแบบคนที่ร้องเพลงส่งตรงนี้กลับไปพอเราได้รับมันกลับมาเรารู้สึกเราดีใจจริงๆที่เรามีตรงนี้ได้ที่เรามาอยู่ตรงนี้พร้อมๆกับเขาทุกคนมากกว่าครับลืมจากเลยเวทีไปแล้วก็ยังเอาไม่ได้
แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนิดนึงเนี่ยเพราะว่าเรายังค้างๆอยู่ครับผมก็มีภาพไปที่ไปปอบเนาะวิ่งไปปอบหลังเวทีเขาก็วิ่งเอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาปอบๆนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับผมของที่เขาให้เป็นอะไรวันนั้นรู้สึกจะให้เป็นแบบช็อกโกแลตครับผมเขาบอกว่าอะไรเหรอครับเขาไม่ได้บอกว่าเขาบอกเก่งเก่งมากเก่งแล้วนะทำแบบทำดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมช็อกโกแลตหวานไหมมันเป็นแบบหวานอมเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นไส้สตรอเบอรี่ไงเหมือนช่วงนี้แบบจับไมค์บ่อยขึ้นร้องเพลงโชว์บ่อยจริงๆดีใจนะครับผมคือจริงๆพอหลังจากซัมเมอร์โซนิกมาแล้วพอมาที่ไทยอย่างเงี้ยเหมือนพี่ๆหลายคนก็ติดต่อมาอยากให้เราไปขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆดีมากๆเลยสำหรับเราเหมือนเป็นการฝึกเราไปในตัวด้วยเพราะว่าเราก็คงไม่ได้มีโอกาสแบบไปขึ้นคอนเสิร์ตบ่อยๆอย่างนี้หลายๆครั้งในเดือนเดียวแต่ว่าเดือนนี้ก็อย่างเดือนนี้ก็3รอบเลยตั้งแต่ซัมเมอร์โซนิกมาจนถึงแบบพี่สแตมจนถึงซีไอปังหวานเรารู้สึกว่าจริงๆมันสอนเราด้วยมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองด้วยจากแบบจริงๆพี่เป็นคนแบบว่าตื่นเต้นทุกรอบก่อนจะขึ้นเลยบางทีก็มือสั่นอะไรเงี้ยพอได้ขึ้นบ่อยๆได้เจอพี่ๆหลายๆคนได้ลองเปลี่ยนเพลงแนวเพลงการทำงานอะไรหลายๆแบบไปแล้วรู้สึกว่าเราก็คุ้นชินขึ้นก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีทำให้เราเก่งขึ้นด้วยครับอยากกลับจากปารีสมาอยู่แบบร้องเพลงยาวไปถึงปลายปีเลยไหมครับกลับจากปารีสมาก็มีคอนเสิร์ตอันนึงใช่ไหมครับผมของที่เราพีไปร้องเปิดให้วงเกาหลีครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอันอื่นๆด้วยก็ยังไงก็รอติดตามครับนี่มีเวลาจัดเทรนนิ่งของทีมไหมมีเวลาที่จริงกำลังหาช่วงเวลาจัดอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับปีหน้าเลยเหรอคิดปีนี้เต็มแล้วจริงๆพี่คือถ้าปีนี้แบบรับหลายคอนเสิร์ตมากเดี๋ยวแบบซ้อมเนี่ยเราอยากเต็มที่กับมันไงคือพี่รู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นแฟนมีเดียวพีก็อยากจะแบบให้เวลามันเต็มที่ซ้อมกับมันให้มันเต็มที่ด้วยครับผมถ้าพี่มีความภูมิใจล่าสุดกับรางวัลที่เกาหลีครับมอบให้เป็นรางวัลอะไรครับเป็น Seoul International Drama Award ใช่ไหมครับสาขาเป็น Outstanding Asian Star Prize ครับผมก็ดีใจมากๆอย่างปีที่แล้วเราได้เป็น Asian Star Prize ใช่มั้ยครับปีนี้เป็น Outstanding ก็รู้สึกว่าจริงๆก็ดีใจจริงๆที่เหมือนแฟนๆแบบยังให้การสนับสนุนเราอยู่ทั้งที่แบบซีรีส์เราอาจจะจบไปแล้วหรือเราอาจจะเป็นมีผลงานไม่ว่าจะผลงานใหม่ๆหลังจากซีรีส์ทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเค้าก็ยังให้การซัพพอร์ตเราที่ดีเสมออะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจจริงๆครับผมตอนแรกก็แพลนกันไว้ว่าเราจะแบบบินไปลาฟอะไรเงี้ยแต่ด้วยแบบตารางหลายๆอย่างที่เราแบบพยายามเมเนจแล้วอะไรเงี้ยครับผมมันน่าจะดูแน่นไปแล้วคิดว่าอาจจะแบบไปๆมาๆสุดท้ายอาจจะไปเลททุกๆอย่างเลยเรารู้สึกว่าโอเคงั้นก็โฟกัสกับสิ่งที่เรารับไว้ก่อนดีกว่าครับผมแล้วเสียดายแต่ว่าในใจจริงๆอยากไปรับจริงๆนะครับผมที่จริงวางแผนกันแล้วแหละว่าถ้าได้จริงๆเราก็ไปรับเพราะเรารู้กับทุกพร้อมทุกคนเลยว่าจริงๆเราจะได้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆอย่างที่เราก็แพลนไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยครับมีส่งคลิปไปแบบขอบคุณแฟนน้องด้วยใช่ครับผมก็มีส่งคลิปไปพอเรารู้ว่าเราได้อะไรเงี้ยเราไม่มีโอกาสได้ไปเราก็ส่งคลิปไปขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเราครับผมที่จริงไม่ใช่แค่ของสำหรับพีนะครับพีว่าจริงๆบิวกินด้วยหมายความว่าเราทั้งคู่ที่แฟนๆยังให้การสนับสนุนเราทั้งคู่อยู่ดีใจมากๆครับพี่ไม่เคยมีดราม่าใครนะที่อินสารีอยู่ข้างๆเราแล้วเราแบบสังเกตเรียกเขาถ่ายครับผมได้ที่จริงได้เห็นที่เหมือนว่าน้องนูนิวใช่มั้ยครับผมเค้ามาขอถ่ายรูปด้วยใช่มั้ยครับก็ที่จริงคือเหมือนตอนนั้นน่ะก็ดูแฟชั่นโชว์ปกตินี่แหละครับผมงานพี่ก้องคือนั่งอยู่ข้างพี่อินเรารู้สึกว่าพอเค้าถ่ายขอถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็พอดูในกล้องแล้วว่ามันติดพี่อินด้วยแล้วก็บอกพี่อินถ่ายด้วยกันมั้ยจะได้แบบว่ามองกล้องทีเดียวอะไรเงี้ยเราเผื่อว่าเราถ่ายไปแล้วแบบอ้าวหน้าเค้าไม่ดีไม่เดออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแค่สะกิดไม่ได้มีอะไรแบบมากกว่านั้นเลยพี่รู้สึกว่ามันก็ปกติที่แบบเหมือนเขาชวนถ่ายรูปพี่ก็เต็มใจให้ถ่ายอยู่แล้วครับหลังจากอินได้ตอบคำถามไปให้กำลังใจกับอินไหมครับอินตอบว่าอะไรนะครับพี่บอกไม่มีปัญหาก็ที่จริงพี่ว่าพี่อินเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาไม่น่าจะเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมน่าจะเป็นแค่แบบเหมือนเป็นโมเมนต์นั้นที่มันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงๆสำหรับตอนนั้นนะครับผมก็รอบหน้าก็เดี๋ยวถ่ายรูปด้วยเลยแล้วตอนเดี๋ยวหนูขอถ่ายเอง